กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะมาสนทนานะครับกับพระศิวเทพยานเตโชครับซึ่งท่านได้มีโอกาสใกล้ชิดนะครับกับท่านพระมหาสุรศักดิ์ตอนที่ท่านพระมหาสุรศักดิ์ได้ไปร่ำเรียนวิชาที่วัดกลางบางแก้วครับนมัสการหลวงพี่ครับขอเจริญพรครับโยมครับหลวงพี่ครับทราบมาว่าหลวงพี่ได้มีโอกาสได้พบเจอกับท่านพระมหาสุรศักดิ์ตอนที่ท่านไปเรียนวิชาที่วัดกลางบางแก้วใช่ไหมครับครับผมคือต้องเท้าความกลับไปเมื่อประมาณสักปี2540กว่าๆประมาณ41 42ประมาณนี้ครับโยม10กว่าปีมาแล้วครับก็หลวงพ่อท่านไปร่ำเรียนวิชาคือท่านเป็นพระที่ใฝ่เรียนครับคือทางด้านการปฏิบัติทางด้านคาถาอาคมต่างๆท่านก็ใฝ่เรียนมากครับท่านก็ไปเรียนวิชากับหลวงปู่เจียววัดกลางบางแก้วครับซึ่งเรียกว่าในลุ่มแม่น้ำแม่กองเนี่ยก็มีแค่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเท่านั้นนะฮะที่ได้ไปเรียนวิชาเบี้ยแก้ครับกับที่หลวงปู่เจือหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วเป็นเพราะอะไรครับทำไมพระรูปอื่นถึงได้ไม่มีโอกาสไปเรียนครับจริงๆแล้วหลายๆคนนะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านตอนนั้นก็มีอายุมากแล้วพอได้ไปร่ำเรียนเนี่ยหลวงปู่ก็จะเลือกคนว่ามาเรียนเนี่ยใช่ไหมนะฮะครับผมก็มาดูว่าเอ๊ท่านรูปนี้เนี่ยมาแล้วยังไงมีความสม่ำเสมอขนาดไหนมีความตั้งใจมีความตั้งใจก็ปรากฏว่าไปยกพานครูหลวงปู่ท่านก็ให้วิชานี้มาครับก็คือการทำเบี้ยแก้ครับแต่หลวงพี่ก่อนให้วิชาคือตอนนั้นหลวงพี่อยู่ในเหตุการณ์นี้แสดงว่าตอนนั้น10กว่าปีที่หลวงพี่ก็ยังอายุไม่เยอะยังเด็กอยู่ครับยังเด็กครับแล้วหลวงพี่ไปอยู่ในเหตุการณ์ได้ไงครับของผมจะมาอยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตหลวงปู่เจือครับเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อไปเรียนเนี่ยนะครับลูกศิษย์ลูกพระรูปอื่นๆที่ได้ไปเรียนวิชากับหลวงปู่เจือเนี่ยนะครับท่านไปเรียนเสร็จปุ๊บท่านได้วิชามาท่านก็มาทำท่านก็ทำบ้างไม่ทำบ้างก็สุดแท้แต่หลวงพ่อเนี่ยนะฮะมีความเป็นห่วงเป็นใยหลวงปู่ตลอดก็ไปดูบ้างไปช่วยเหลือจนหลวงปู่เจือท่านเอ่ยปากมาช่วงบั้นปลายชีวิตท่านเนี่ยท่านเอ่ยปากบอกว่าท่านมาหาช่วยฉันทำสิท่านว่าอย่างนั้นหมายถึงว่าเกินเพื่อที่จะให้รับวิชาถูกไหมครับอันนั้นรับไปแล้วรับไปแล้วรับไปแล้วครับผมครับแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าในส่วนของหลวงพี่นะครับหลวงพี่ไปอยู่ในเหตุการณ์ได้ไงเป็นเด็กวัดอ๋อเป็นเด็กวัดกลางวัดกลางบางแก้วครับซึ่งก่อนนั้นผมขอย้อนไปนิดนึงก่อนที่ท่านพระมหาสุรศักดิ์จะมาเรียนวิชาเนี่ยครับตอนนั้นหลวงพี่ก็ยังเด็กอยู่เป็นเด็กวัดยังเป็นเด็กวัดอยู่แล้วได้ยินชื่อเสียงท่านพระมหาสุรศักดิ์มาบ้างไหมครับแรกเริ่มไม่เคยยังไม่เคยรู้จักท่านเลยครับทีนี้มันมีอยู่ปีนึงครับโยมครับหลวงพ่อท่านไปนั่งอยู่ที่กุฏิหลวงปู่เจือนั่งเคี้ยวหมากปากแดงแล้วว่าพระรูปนี้สงสัยจะดุอ๋อซึ่งตอนนั้นหลวงพี่ก็เป็นเด็กผมก็อยากให้คุณผู้ชมนึกภาพตามก็คือหลวงพี่ก็เป็นเด็กวัดอยู่ในกุฏิอยู่ในกุฏิเห็นท่านพระมหาสุรศักดิ์มานั่งเคี้ยวหมากอยู่ทีนี้เราก็ต้องโดยตามมารยาทพอมีพระไปเนี่ยไปเจริญพุทธมนต์ใช่ไหมฮะเราก็ต้องหาน้ำหาท่าตอนรับท่านครับผมแล้วก็เข้าไปกราบท่านเจอครั้งแรกเลยฮะครั้งแรกในชีวิตผมเลยจะไปสัมผัสกับหลวงพ่อครับก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อมาจากที่ไหนครับครับเดี๋ยวเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กหลวงพ่อท่านก็ว่ายิ้มให้ฮะท่านก็บอกว่าฉันมหาสุรศักดิ์วัดประดูจ้ะครับโอ้แล้วรู้สึกว่าท่านเมตตามากครับถ้าพูดกับเด็กวัดแบบนี้เลยนะครับยิ้มแย้มแล้วก็ยิ้มเคี้ยวมาปากแดงนะฮะครับพอท่านเจริญพุทธมนต์เสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยพอท่านกลับไปก็กลับไปเล่าให้หลวงปู่เจือฟังครับนะแล้วก็บอกว่าหลวงปู่ครับวันนี้เจอพระรูปหนึ่งน่าเริ่มใสมากครับบอกว่าท่านไปถามชื่อท่านท่านบอกว่าท่านชื่อพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูครับหลวงปู่ท่านก็บอกว่าอ๋ออันนั้นลูกศิษย์ฉันมาเรียนวิชาเบี้ยแก้ไปครับอันนั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นเราถึงรู้ว่าอ๋อท่านได้มาเรียนวิชาเบี้ยแก้ซึ่งไม่เคยมีพระรูปไหนได้มาเรียนเลยมีฮะมีหลายรูปแต่ว่ามาแล้วเนี่ยกลับมาที่หลวงพี่พูดนะกลับมาช่วยงานหลวงปู่กลับมาสนองงานพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็มีหลวงพ่อเนี่ยคือง่ายๆคือสม่ำเสมอเลยครับในช่วงประมาณ3-4 ปีก่อนที่หลวงปู่จะมรณภาพหลวงพ่อมหาเนี่ยท่านก็เดินทางจากวัดประดูเนี่ยไปที่อำเภอนครชัยศรีนะครับไปช่วยทำอาทิตย์นึงเนี่ยประมาณ2ครั้งไปช่วยทำวัตถุมงคลช่วยกรอกเบี้ยครับช่วยกรอกเบี้ยช่วยจานอัคระคราวนึงเนี่ย400-500ตัวนะครับหลวงพี่ช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับว่าตำราตำราหลวงปู่เจือเนี่ยที่ท่านสอนให้ท่านพระมหาสุรศักดิ์เนี่ย คือตำราการสร้างเบี้ยแก้ท่านเป็นยังไงครับตำราเนี่ยถูกตกทอดมาตั้งแต่สมัยเก่าก่อนเขาเรียกว่าหลวงปู่เก่าก็คือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่เจืออีกทีนึงเป็นพระอาจารย์หลวงปู่เพิ่มอ๋อวัดกลางบางแก้วเนี่ยสืบทอดกันมาประมาณ3รุ่นครับครับ3รุ่นหลวงปู่เจือเป็นรุ่นที่3ถูกมั้ยรุ่นที่3ครับครับผมก็เป็น100ปีครับหลวงปู่บุญท่านก็ถ่ายทอดวิชาให้หลวงปู่เพิ่มครับหลวงปู่เพิ่มก็ถ่ายทอดวิชาให้กับหลวงปู่เจือครับผมครับประมาณรุ่นที่3แต่ตำราเนี่ยต้นตำรับมาจากหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับแล้วเป็นไงฮะวิธีการทําเนี่ยตำราท่านตำราเนี่ยเบี้ยแก้เป็นวัตถุมงคลที่ทํายากครับหลวงพ่อเนี่ยท่านก็ยังคงรักษาไว้ก็คือต้องหาอุปกรณ์ทุกประการทุกประการเป็นไงฮะคืออุปกรณ์ในการทำเบี้ยแก้เนี่ยนะฮะก็เบี้ยก่อนเลย
หอยเบี้ยครับถ้าตามลาแล้วเนี่ยทางต้องบอกต้องมีฟันครบ32ซี่นี่เป็นเพราะอะไรครับคือเหมือนกับคนเราเนี่ยฮะครบ32 32ประการคือครบครบถ้วนทุกอย่างแล้วต้องใช้ปลอดครับหลวงพี่นิดนึงครับแต่ปกติแล้วเนี่ยไอ้ตัวเบี้ยเนี่ยครับที่จะเจอแบบมีฟันครบ32นี่ยากโอ้1ใน100ครับ100ตัวเจอตัวนึงเจอ2ตัวนี่ก็ดีใจส่วนใหญ่จะมีกี่ซี่ฮะจริงๆแล้วก็ประมาณสัก30 31โอ้ยอย่างนั้นนะฮะแต่32นี่ถือว่าจะมีน้อยหน่อยครับตัวนึงเจอ100จะเจอสัก1หรือ2ตัวเท่านั้นนะครับหลังจากได้เบี้ยที่มีฟันครบ32ถ้าตามตำราเลยนะครับก็ต้องใช้ประหลอดประหลอดน้ำหนัก1บาทครับผมน้ำหนัก1บาททองนะฮะ 15.2 ตันเป็น1บาทครับแล้วประหลอดต้องมีการหุงหรือมีกระบวนการทำอะไรก่อนถ้าตั้งแต่เดิมทีสมัยเก่าก่อนเนี่ยต้องดักประหลอดต้องดักเอาจากทางน้ำไหลทางน้ำคำใช้ไข่คือไม่ได้ไปเอาประหลอดเคมีมาถูกไหมถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ทดแทนกันได้หลวงปู่ท่านว่าได้ครับก็สมัยก่อนนี่เอาไข่ไปดักเลยใช่เอาไข่ไปดักในทางน้ำไหลประหลอดก็ลงไปในไข่แล้วขึ้นไม่ได้มันไปกินไข่เน่าครับอยู่ในไข่เลยอยู่ในไข่เลยประหลอดนี่ก็เป็นแร่ที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มีคุณครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันครับคือถ้าสมมติประหลอดหกอยู่นี่เราไปรวบรวมไปหยิบมันหยิบขึ้นไม่ได้มันวิ่งของมันไปเรื่อยครับครับผมแล้วคุณผู้ชมถ้าเคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ถ้าทำตัวประหลอดแตกจะสังเกตโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยมันเหมือนน้ำที่กิ้งบนใบบัวถูกไหมใช่ครับใช่ครับครับผมแล้วทำไมถึงต้องใช้ประหลอดเคยถามท่านไหมเคยถามหลวงปู่นะฮะเคยถามหลวงปู่ท่านว่าประหลอดเนี่ยไวใครจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เป็นเคล็ดจริงๆแล้วเบี้ยแค่ชนะแค่หอยเบี้ยเนี่ยก็ดีอยู่แล้วเพราะคนในสมัยอดีตเนี่ยเขานิยมที่จะมาแขวนคอเด็กแขวนเอวเด็กให้ป้องกันพอมีประหลอดเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอกรอกลงไปในเสกประหลอดลงไปในหอยเบี้ยก็ยังต้องหาชันโลงมาอุดอีกเพื่อจะปิดกันประหลอดออกทีนี้ทุกขั้นตอนเนี่ยมันก็มีการลงคาถาอาคมซึ่งท่านได้ร่ำเรียนมานะครับตลอดเลยนะตลอดเลยเบี้ยประหลอดกรอกประหลอดปิดชันโลงครับผมยังไม่เท่านั้นก็ต้องตีตะกั่วหุ้มตีตะกั่วหุ้มเบี้ยเสร็จแล้วเนี่ยในที่นี้นี่คือหลวงพี่กำลังจะหมายถึงว่าต้องทำขั้นตอนแบบใช้โอ้ต้องใช้ครับเหมือนโบราณเลยถูกเหมือนโบราณเลยใช้ตะกั่วมันตีดาบอะยกตัวอย่างนี้ครับผมตีไปเรื่อยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กครับแล้วก็ต้องตีให้เรียบเพราะว่าพระเดชหลวงปู่หลวงพ่อจะได้ลงอักขระได้ง่ายครับแล้วก็เพื่อความสวยงามพุทธศิลปะด้วยถูกต้องครับครับนั่นนะฮะครับก็คือหุ้มเสร็จเรียบร้อยหุ้มเสร็จเรียบร้อยปุ๊บลูกศิษย์ก็ต้องเรียงสายพานให้เรียบร้อยดูจังหวะหลวงพ่อว่างดูวันดีๆให้หลวงพ่ออาจารย์ครับครับหรือว่าพุทธาภิเษกใช่ครับคือจริงๆแล้วท่านบอกว่าประหลอดเบี้ยแก้เนี่ยตั้งแต่กอกประหลอดปิดชันโลงเสร็จเนี่ยครับคือใช้ได้แล้วแต่ว่าทำให้มีคุณพิเศษแล้วครับผมแต่พอเรามาทำตีตะกั่วหุ้มเพื่อความสวยงามไปถักเชือกอันนั้นก็ให้ความคงทนครับครับครับการสร้างประหลอดหนึ่งตัวเนี่ยครับใช้เวลาในการทำคือต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในคราวเดียวไหมโดยปกติแล้วในหนึ่งครั้งที่หลวงพ่อทำเบี้ยแก้นะครับลูกศิษย์ก็จะเตรียมมาไว้ชันโลงมาเตรียมใส่หอยเบี้ยไว้เรียบร้อยใช่ไหมฮะหลวงพ่อก็กรอกคราวแล้วประมาณ100กว่าตัว150ตัวบ้าง200ตัวบ้างทีนี้ไอตอนกรอกก็นานอยู่ระดับนึงใช่ไหมฮะแต่ก็จะทำให้เสร็จภายในคราวเดียวทีนี้ไอคราวที่จะยากที่จะนานนี่คือการตีตะกั่วตีตะกั่วใช่ครับแล้วคนที่ตีตะกั่วก็พระเนนในวัดนี่แหละฮะช่วยกันครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่เกิดมาจากในวัดทุกขั้นทุกตอนทุกขั้นตอนที่ได้รับมาจากหลวงปู่เจือครับคนนี้หลวงพี่ได้ไปเห็นอะไรที่แบบท่านหาโอกาสเห็นได้ยากมากเลยนะครับท่านเมตตามากครับเพราะว่าครั้งแรกๆที่ท่านไปนี่พูดถึงคันหมากท่านนิดนึงฮะครับครับผมก็ถามบอกหลวงพ่อครับอยากได้คันหมากเอาไว้เป็นที่ระลึกครับคือหลังจากที่ไปคุยกับท่านที่วัดกลางบางแก้วท่านก็จะมาเรื่อยอาทิตย์นึงมาทัก2วันอย่างเงี้ยครับครับมาจากอัมพวาเนี่ยนั่งรถไปฮะหลวงปู่ถวายปัจจัยค่ารถท่านยังไม่รับท่านบอกท่านมาบูชาพระคุณครูครับมาบูชาคุณหลวงปู่มาช่วยมาปฏิบัติรับใช้หลวงปู่ไม่กล้ารับถ้าหลวงปู่ถวายตังค์นี้ท่านไม่มาแล้วอ๋อครับผมท่านเกรงใจไม่เอาเกรงใจไม่รับเลยฮะแล้วหลวงพี่ที่จะเล่าเมื่อสักครู่นี้คือชันหมากหลวงพ่อครับก็มีโอกาสบอกหลวงพ่อว่าพอที่ท่านไปวัดกลางบางแก้วนะฮะแล้วเป็นคนจัดอาสนะจัดน้ำดื่มน้ำเย็นไว้ต้อนรับคณะก็คือเริ่มสนิทกับท่านระดับนั้นแล้วครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังลูกศิษย์ก็ยังไม่มากถึงปัจจุบันนะฮะหลวงพ่อมาแล้วก็จัดเตรียมอาสนะเตรียมน้ำเตรียมอะไรไว้ต้อนรับก็ไปเข้าไปขอบอกหลวงพ่อครับอยากจะได้ชันหมากก็เป็นที่ระลึกหลวงพ่อท่านบอกว่ายังไม่ให้ยังให้ไม่ได้บอกฉันยังไม่ขังท่านว่าอย่างนั้นผมก็เลยจะถามคำนี้ว่าชันหมากหลวงพ่อนี่ขังตั้งแต่สมัยนั้นนะอ๋อครับผมท่านบอกว่ายังให้ไม่ได้ยังให้ไม่ได้ครับแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นลูกศิษย์ทุกขั้นตอนในการที่ทำเบี้ยแก้ใช่ไหมฮะท่านก็มีการบริกรรมคาถาอยู่แล้วครับแล้วหมากที่ท่านเคี้ยวเนี่ยผมก็เชื่อว่าต้องมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ดีครับผมครับท่านก็หลังๆมาเนี่ยท่านก็จะปั้นแล้วก็วางไว้ข้างหลังท่านที่มีหิ้งบูชาพระวางไว้ข้างหลัง
เราเป็นคนเก็บกุฏิเนี่ยทุกครั้งท่านกลับไปแล้วเก็บกวาดเราก็จะได้เก็บชันหมากมาทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งเป็นไปได้ไหมว่าท่านทิ้งไว้ให้ก็อย่างเราก็ไม่กล้าทิ้งไปใช่ไหมฮะหลวงพี่ใช่ครับก็เข้าใจว่าอย่างนั้นครับผมครับผมทิ้งไว้ให้ทิ้งไว้ให้แล้วก็มาบอกได้แล้วครับหลวงพ่อผมได้ชันหมากหลวงพ่อแล้วครับผมท่านก็ยังย้ำอีกนะว่าหมากไม่ขลังเท่ากับปูนอยู่ในเต้าเพราะปูนในเต้าปูนเนี่ยฮะโยมที่หลวงพ่อทาในการที่ฉันหมากเนี่ยเป็นเต้าปูนเก่าของหลวงปู่แจ้งอดีตเจ้าวาดวัดประดูวัดประดูครับหลวงปู่แจ้งปุญญจันโทครับท่านก็ได้รับตกทอดตกทอดกันมานะท่านบอกว่าขลังตั้งแต่ในปูนในเต้านี่แหละเพราะเป็นเต้าปูนเก่าของหลวงปู่ครับอาจารย์ท่านด้วยใช่ครูบาอาจารย์ครับครับผมก็เรียกว่าเมื่อคนเราได้ไปเนาะดีใจครับได้ของที่ลึกจากหลวงพ่อครับครับแล้วมาสู่เรื่องราวที่หลวงพี่มาบวชบ้างฮะตอนนี้ครับบวชมานานแค่ไหนแล้วครับของผมได้พรรษาแรกครับได้พรรษาแรกบวชเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยฮะครับครั้งแรกนี่หลวงพี่ตั้งใจจะบวชนานขนาดไหนครับจริงๆแล้วกะไว้2เดือนครับก็คือพฤษภามิถุนาแล้วก็มาสักกรกฎาคมเราก็จะขอลาสิกขาครับแต่ปรากฏว่าหลวงพ่อบอกว่าครับท่านก็ดูดวงให้ฮะดูท่านก็มาดูวันเนี่ยนะเวลาพระที่เนี่ยจะสึกก็ต้องเข้าไปหาหลวงพ่อครับก็ต้องก็ดูวันเรื่องงามยามใช่ครับเพราะว่าเหมือนท่านบอกว่าออกไปเนี่ยจะเป็นคนใหม่แล้วนะจะเป็นอะไรเงี้ยก็ถือเลิกถือยามครับท่านก็บอกว่าของผมนี่ยังศึกไม่ได้ครับให้รอก่อนให้รอก่อนให้เข้าพรรษาไปก่อนถึงจะดีครับก็เลยยังอยู่ถึงตอนนี้สาธุครับแล้วตอนนี้หลวงพี่ก็คือได้ช่วยเหลืออะไรงานวัดบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางกุฏิหลวงพ่อเนี่ยแหละครับเก็บกวาดเช็ดถูครับซักผ้าอะไรเงี้ยฮะครับก็คอยปฏิบัติรับใช้อุปถากครูบาอาจารย์ครับแล้วมีคำสอนที่ท่านกล่าวบ่อยๆไหมครับกับญาติโยมก็ดีกับหลวงพี่ก็ดีครับเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่จะได้เอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันครับหลวงพ่อท่านบอกว่าคนเราเนี่ยจะดีจะไม่ดีอยู่ที่ตัวเราครับดังนั้นเนี่ยให้เรารักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มเราก็จะไปเข้ากับคนทุกสังคมได้ครับดังนั้นวัตถุมงคลที่ท่านพูดถึงบางทีก็ท่านพูดถึงนะฮะวัตถุมงคลเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวยึดเหนี่ยวให้เราเห็นว่าเราควรที่จะทำความดีครับนะครับเหมือนกับเตือนสติครับใช่ครับยังคิดก่อนทำสิ่งที่ไม่ดีใช่ครับครับผมปัจจุบันนี้คือหลวงพ่อยังมีทำวัตถุมงคลไหมครับเนี่ยช่วงนี้ครับช่วงนี้ช่วงปลายปี2558ล่าสุดเนี่ยฮะเพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับได้ออกเหรียญเดือนตุลาหรือว่ากันยาเดือนกันยาที่ผ่านมากันยา2558นะครับครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่แจ้งอดีตเจ้าวาดครับนะก็ทำพิธีพุทธพิเศษเดี่ยวที่วัดครับเป็นครั้งแรกไหมครับที่ท่านทำเหรียญหลวงปู่แจ้งหรือว่าก่อนหน้านี้เคยก่อนหน้านี้เคยมีทำครับแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์แบบองออกโบราณอ๋อย้อนยุคย้อนยุคเพื่อที่จะทำบูรณะพระอุโบสถครับที่จะให้ทันงานสมโภชในปีหน้าครับครับปี2559ปลายปี2559ครับก็เป็นเหรียญหลวงปู่แจ้งแล้วก็ทำพิธีพุทธพิเศษที่ศาลามหาป่าแห่งนี้แหละครับครับผมที่เรานั่งอยู่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะครับก็ตำรับตำราของหลวงพ่อนะท่านเสกไม่เหมือนไม่เหมือนกับพระรูปอื่นไม่เหมือนกับวัดรูปอื่นคือท่านเสกด้วยตัวท่านเองเสกเดี่ยวครับทีนี้เนี่ยในการพุทธพิเศษในการอะไรต่างก็จะให้พระทั้งวัดนะครับเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งคืนเลยประมาณกี่รูปครับพระที่วัดวัดประดูนี้พระเนรรวมได้ประมาณ50ครับผมครับในภาษานี้นะครับ50รูปคือท่านก็จะบอกให้พระทั้ง50รูปเนี่ยเจริญพระพุทธมนต์ไปด้วยอยู่ในนี้ไหมครับอยู่ในนี้ครับก็จัดอาสนะพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วพระ50รูปนั่งกันตรงไหนครับมาทีละมีชุดละ9รูปครับชุดละ9รูปหมุนเวียนอยู่ข้างบนนี้ไหมครับข้างบนนี้ครับข้างบนนี้โดยที่หลวงพ่อท่านนั่งตรงไหนครับหลวงพ่อท่านนั่งหลวงพ่อท่านก็นั่งหันหน้าเข้าหาหลวงปู่อ๋อหาตรงๆหลวงปู่แจ้งครับหลวงปู่แจ้งครับผมแล้วพระท่านก็นั่งอยู่ทางมุมซ้ายอ๋อทางนี้ก็สวดพระพุทธมนต์9องค์ทางนี้ใช่ครับแต่ว่าในการสวดพระพุทธมนต์เนี่ยพระจะสวดก่อนทั้งคืนเลยครับสมมุติว่าปลุกเสกวันพรุ่งนี้ครับคืนนี้ตอนเย็นเนี่ยสวดละทั้งคืนสมโภชไปเรื่อยๆจนถึงเวลาเช้าได้เลิกจุดเทียนชัยหลวงพ่อก็จะมาจุดแล้วตอนที่ท่านนั่งเนี่ยก็คือนั่งเดี่ยวครับนั่งเงียบไม่มีพระสวดครับผมท่านนั่งนานไหมครับคราวหนึ่งก็45นาทีถึง1ชั่วโมงครับแต่บางทีก็กว่าครับโดยที่ท่านจะนั่งนิ่งตลอดแบบนั้นเลยนิ่งมากครับ1ชั่วโมงนิ่งครับเดี๋ยวอาจารย์ก็นั่งไปหลวงพ่อก็นั่งไปครับแล้วพอเสร็จปุ๊บท่านจะกล่าวคำว่าอะไรหลังจากเสร็จท่านก็จะเราดูสังเกตได้ง่ายพอท่านถอดออกจากสมาธิจากการพุทธาภิเษกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านก็จะทำหยิบเทียนน้ำมนต์มาทำน้ำมนต์เราก็รู้กันแล้วว่าหลวงพ่อท่านก็เสร็จสิ้นพิธีเสร็จสิ้นพิธีละแล้วก็จะดับเทียนชัยอะไรก็เป็นลำดับของขั้นตอนในการพุทธพิเศษต่อไปครับผมครับวันนี้นะครับขอบคุณหลวงพี่เป็นอย่างสูงนะครับกราบขอบพระคุณหลวงพี่ครับที่มาสนทนานะครับบอกเล่าเรื่องราวที่มีความใกล้ชิดกับหลวงพ่อนะครับครับกราบขอบพระคุณครับครับขอเจริญพรครับ
คุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาแนะนำเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลให้กับคุณผู้ชมพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ